www.astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีคุณครูว่าที่ครูผู้ช่วยชาวเอกคณิตศาสตร์หลายคนที่เข้ามาในวันนี้นะครับนะทั้งหลายร้อยคนที่มาในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับก็วันนี้อยู่กับเพจแก๊ปติวเตอร์ติวเอกคณิตศาสตร์นะครับก็อยู่กับอาจารย์แก๊ปเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้เป็นการไลฟ์สดประจำวันที่30นะครับเดือน9นะครับก็คือ30กันยายนนั่นเองปี63นะครับก็มีการสอบครูผู้ช่วยไปเรียบร้อยแล้วกับสอบพตนะครับจะมีข่าวสอบต่อหรือไม่สอบต่ออาจารย์ไม่รู้แหละนะครับแต่อยากให้พวกเราเตรียมตัวใครที่อาจจะพลาดหวังจากรอบที่แล้วนะครับพลาดหวังที่ผ่านมาจะไม่ว่าจะพลาดหวังครูกทมครูกศน.ครูสพตไม่ว่าจะพลาดหวังสนามไหนก็ตามนะครับมันก็ต้องอ่านหนังสือต่อไปแล้วก็อีกกลุ่มนึงครับคือกลุ่มน้องปี5น้องที่ฝึกสอนอยู่นะครับหลายคนเริ่มทักข้ออาจารย์เข้ามาแล้วนะครับว่าจะเตรียมตัวสอบยังไงนะครับหลายคนก็ยังไม่ได้ทักมานะครับสามารถทักเข้ามาได้นะครับกับการเตรียมตัวสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับกลุ่มปี64เราได้เริ่มต้นแล้วนะครับเราได้เริ่มต้นแล้วเดี๋ยวจะมีการเปิดกลุ่มเร็วๆนี้นะครับนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปหลายคนที่เข้ามานะครับคุณครูที่ทักทายได้ไหมทักทายด้วยนะครับวันนี้เรามาเตรียมตัวกับวิชาเอกคณิตศาสตร์กันนะครับมาครับมาเฉลยข้อสอบกันคุณครูครับนะวันนี้ก็เป็นข้อสอบที่ไม่ได้ยากไม่น่ายากมากสำหรับพวกเรานะครับชาวเอกคณิตศาสตร์นะฮะข้อที่31ครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเริ่มต้นเลยนะข้อ31ครับพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง y เท่ากับ 4x กับ y เท่ากับ x กำลัง2จาก x เท่ากับ1ถึง x เท่ากับ2เท่ากับเท่าไหร่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อสอบจริงนะครับก็เป็นการจำออกมานะครับเพราะฉะนั้นช้อยเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเบื้องต้นนะครับที่จำออกมาได้คือช้อยไม่ได้คำนวณนะครับแล้วก็ช้อยเป็นสัญลักษณ์หมายความว่าน้องไม่ต้องคำนวณครับช้อยเป็นแค่สัญลักษณ์นะคำถามคือหลายคนบอกอาจารย์ช้อยไปไหนอ่ะอย่าเพิ่งถามหาช้อยนะครับมันก็ต้องถามหาตัวเองก่อนว่าน้องเจอโจทย์แบบเนี้ยน้องคิดถึงเรื่องอะไรอยู่นะครับบางคนไม่คิดเลยมั้ยครับนะไม่คิดเลยว่าจะออกแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นน้องอย่าคิดแบบนั้นครับวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเป็นไปได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เป็นพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งแสดงว่ามันต้องมี2เส้นโค้งนะครับแล้วอันนี้เป็นจำกัดเขตด้วยตั้งแต่ x เท่ากับ1ถึง x เท่ากับ2นะครับคำถามเพื่อเป็นการวอร์มเครื่องพวกเราก่อนต้องวอร์มเครื่องก่อนเนาะเล่นกีฬาก็ต้องมีวอร์มเครื่องเลยติวก็ต้องมีวอร์มเครื่องนะครับวอร์มเครื่องพวกเราก่อนครับ y เท่ากับ 4x เป็นอะไรครับอย่าตอบว่าเป็นตัวแปรนะตีตายเลยนะครับ y เท่ากับ 4x เป็นอะไรครับ y เท่ากับ 4x เป็นสมการเส้นตรงและเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดอะไรครับ0 0ด้วยแล้วต้องทำมุมอะไรครับมุมแหลมกับแกน x ด้วยนะครับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาอันนี้ต้องแม่นนะครับคุณครูนะอาจารย์ไม่สามารถทวนให้ได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้มาติวนะเรามาเฉลยข้อสอบให้นะครับอาจจะไม่ใช่ติวเนี่ยต้องลงลึกไปกว่านี้นะครับน้องก็ต้องรู้จักกราฟแต่ละตัวว่ามันเป็นยังไงมันตัดแกน x ยังไงมันผ่านจุดอะไรมันทำมุมอะไรนะครับอันนั้นน้องต้องรู้นะครับอันนี้คือการติวนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ติวนะนะติวน้องต้องไปลงคอร์สนะครับลงคอร์สติวนะจะติวใช้ DVD ใช้ติวออนไลน์แล้วแต่นะครับอันนั้นน้องต้องไปลงคอร์สเองวันนี้มาเฉลยให้ดูนะครับต่อไปครับ y เท่ากับ x กำลัง2แต่สำหรับอาจารย์แก๊ปเฉลยก็เหมือนติวแหละนะครับนะก็อธิบายละเอียดเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ละเอียดเหมือนตอนติวแล้วกันนะครับละเอียดมากไม่ได้นะเพราะว่าเรามีจำนวนข้อที่เยอะนะครับปีนี้อาจารย์จำมาได้ทั้งหมด60กว่าข้อนะครับ60กว่าข้อจาก100ข้อเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องกระชับเวลานิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็น EP ที่4แล้วคุณครู EP ที่4แล้วทุกคนครับ y เท่ากับ x กำลัง2ฮะคุณครูคำถามต่อเป็นกราฟอะไร y เท่ากับ x กำลัง2เป็นกราฟอะไรครับอย่าบอกว่ากราฟไม่ได้นะครับนะกราฟไม่ได้เลยนะครับเป็นกราฟอะไรครับกราฟพาราโบลากราฟพาราโบลาที่ผ่านจุด00ด้วยอันนี้ต้องแม่นนะครับกราฟพาราโบลาที่ผ่านจุด00แสดงว่าซ้ายมือคือ y เท่ากับ 4x เป็นกราฟเส้นตรงที่ผ่านจุด00นะครับทำมุมแหลมกับแกน x เพราะฉะนั้น
ภาพในหัวของน้องเนี่ยจะต้องเป็นยังไงเอ่ยเนี่ยภาพในหัวของน้องจะต้องเป็นอะไรฮะนี่คือระนาบ xy นะครับเดี๋ยวเขียนให้ระนาบ xy นี่ยินดีที่จะทวนให้เลยนะครับนะระนาบ xy แล้วไงครับมันจะมีเส้นตรง2เส้นเส้นตรง2เส้นคืออะไรครับเราก็ต้องดูว่ากราฟไหนมันอยู่บนมันอยู่ล่างเพื่อเราจะได้หาพื้นที่ระหว่างตรงนั้นนะฮะดูหน่อยฮะเอาแรกก่อน y เท่ากับ 4x คือเส้นตรงที่อะไรฮะทำมุมแหลมกับแกน x ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและผ่านจุด00แสดงว่ามันต้องเป็นเส้นนี้ถูกต้องไหมครับนี่เส้นสีแดงตรงนี้นี่ความเอียงหรือความสโลปเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณครูนะมันก็เอียงประมาณนี้แหละนะครับนะแทนเจนต์เท่ากับ4เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่น้องให้ได้ประมาณนี้ก่อนต่อมาครับน้องต้องดูต่อครับ y เท่ากับ x กำลัง2เป็นกราฟพาราโบลาที่ผ่านจุด00แสดงว่าพอน้องเห็นแบบนี้ต้องยิ้มเลยครับมันจะเป็นพาราโบลาแบบนี้อาจจะไม่สวยนะคุณครูนี่ครับหลายคนถามว่าทำไมต้องรู้ถึงขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าน้องจะต้องหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งวิธีการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งหายังไงครับน้องต้องอินทิเกรตใช่ไหมครับอินทิเกรตจากช่วง a ถึง b นะครับโดยเอากราฟที่อยู่บนเนี่ยให้เป็น y 1ลบ y 2แล้วก็ dx อันนี้ต้องเป็นนะครับอันนี้ต้องเป็นต้องรู้เลยนะครับ y 1คืออะไรครับ y 1ก็คือกราฟไม่ใช่กราฟกราฟนะครับกราฟนะกราฟกราฟนะ y 1คือกราฟ y 2ก็คือกราฟแต่น้องจะต้องรู้ว่าเอาอะไรขึ้นก่อนอะไรอยู่ข้างบนล่ะมันคือพื้นที่มากกว่าถูกต้องไหมฮะลบด้วยพื้นที่น้อยกว่ามันจะได้ไม่ติดลบเพราะนั้นข้อนี้น้องต้องรู้เลยว่า y 1เป็นอะไร y 1เป็น y เท่ากับ 4x นี่คือ y 1 y เท่ากับ 4x y 2คือพื้นที่หรือกราฟในช่วงนั้นที่มีค่าพื้นที่เนี่ยน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ y เท่ากับ x กำลัง2ตัวนี้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้พวกเราคำนวณเดี๋ยวตรงนี้มันอาจจะชิดกันไปเดี๋ยวเขียนตรงนี้ให้นะข้อนี้เขาไม่ได้พวกเราคำนวณถึงบอกไงฮะอาจารย์ถึงบอกว่าน้องต้องรู้คอนเซปต์ครับนี่ฮะเพราะนั้นจากที่อาจารย์ตีกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้ให้คำตอบข้อนี้คืออะไรครับน้องก็ต้องดูว่าข้อนี้โจทย์ถามอินทิเกรตตั้งแต่ไหนถึงไหนเขาถามอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง2นะครับy 1ลบ y 2 y 1ก็คือ 4x พื้นที่มากสุดนะครับลบกับ x กำลัง2 dx นะตัวนี้คือคำตอบครับคำตอบพื้นที่ที่มากที่สุดครับคำตอบข้อนี้คืออินทิเกรตช่วงแต่1ถึง2ครับ 4x ลบ x กำลัง2 dx ครับคำตอบข้อนี้คือแบบนี้ครับที่พวกเราไม่ตอบมาอาจจะไม่มีช้อยใช่ไหมครับนะฮะอาจจะพิมพ์ไม่สะดวกไม่เป็นไรครับนะฮะพิมพ์ไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับภูสนิสาโอ้ขอบคุณมากครับตอบมาว่าเป็นกราฟพาราโบลาขอบคุณครับใช่เลยนะครับครับครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับน้องจักรรัตน์ขำนะครับนะไม่รู้ขำอะไรนะครับก็บอกว่าเราไม่มีช้อยนะครับเราเลยพิมพ์ไม่สะดวกไงว่าตอบอะไรนะครับนะต่อไปครับต่อไปครับไปต่อครับไปต่อนะไปต่อนะครับเขาไม่ได้พวกเราคำนวณนะข้อนี้นะข้อสอบที่ออกมารอบที่ผ่านมาไม่ได้คำนวณ นะครับอาจารย์แก้วก็ไม่ได้คำนวณมาให้นะว่าตอบเท่าไหร่นะครับมีน้องยินดีตอบมาให้เยี่ยมมากนะครับอ่ะไปต่อครับคือข้อนี้เนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าไงฮะถือว่าโชคดีพอสมควรนะครับคนออกข้อสอบไม่ได้ใจร้ายพวกเราเกินไปนะอาจารย์กระลาบอกว่าขอติวด้วยนะครับเอกพระราชศึกษานะครับติวได้นะครับแต่ว่าอาจารย์บอกไม่ติวดีกว่านะเพราะอะไรมันยากนะคุณครูมันเกินภาคกอไปเกินภาคกอไปนะครับครูครับเกินไปนะครับยากเกินไปต้องพูดงี้นะมันไม่เกี่ยวอะไรกับภาคกอนะเดี๋ยวมันจะตีกันนะครับคุณครูฟังได้นะครับนะต่อไปครับยุพรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อครับข้อ32ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคุณครูนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามานะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต่อไปครับ32ครับหรือแท็กเพื่อนก็ได้คุณครูผลต่างของอนุพันธ์ b เท่ากับ x กำลัง2ลบ y กำลัง2เท่ากับ bx ตรงกับข้อใดในจากโจทย์ข้อนี้นะครับมี2คีย์เวิร์ดที่น้องจะต้องรู้จักนะครับคำที่1คือผลต่าง
ผลต่างก็คือตัวตรงข้ามของมันนะฮะเช่น5ผลต่างของ5ก็คือลบ5เช่น1ส่วน2ผลต่างของ1ส่วน2ก็คือลบเศษ1ส่วน2เช่นลบ10ผลต่างของลบ10ก็คือ10อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือคำที่1ที่เราต้องรู้จักนะครับต่อไปอนุพันธ์อีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักนะครับก็คืออะไรครับดิฟนั่นเองข้อนี้เป็นดิฟแบบไหนด้วยนะครับดิฟทั้งสมการเพราะฉะนั้นเขาให้สมการมาน้องจะต้องดิฟเลยนะครับแชร์แล้วครับปีหน้าได้ติวแน่ครับเยี่ยมมากครับดูไลฟ์สดก็ได้นะครับคุณครูคุณนัดใช่ไหมดูไลฟ์สดก็ได้นะครับใช้วิธีการดูไลฟ์สดเอาแล้วฝึกฝนไปก่อนคุณครูติวด้วยค่ะเอกอื่นค่ะไม่ดีครับนะคุณครูเอกอื่นจะดูแล้วจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับอาจารย์บอกเลยนะครับจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาคกอเลยนะครับจะไม่มานั่งนับหัวสัตว์นั่งนับขาสัตว์กันไม่มีครับครูครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเอกอื่นอาจารย์แนะนำว่าพอแชร์เสร็จนะครับกดปิดไลฟ์สดไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะยากคุณครูครับนะฮะต่อไปคำว่าอนุพันธ์ก็คือ dy by dx นะครับเพราะฉะนั้นน้องจะต้องเทคดิฟทั้งสมการสมการคือ bx กำลังสองลบ ay กำลังสองเท่ากับ bx น้องเทคดิฟทั้งสมการเลยนะฮะเทคดิฟทั้งสมการอาจารย์ไม่ห่วงเลยนะครับน้องดิฟทีละตัวได้เลยครับดิฟทีละตัวเลยใช้ความรู้มัธยมนิดหนึ่งนะครับน้องดิฟพร้อมกันครับเอาพจน์แรกก่อนนะพจน์แรกก่อน bx กำลังสองเอกวิทย์ครับอาจารย์สนใจติวภาคกอค่ะมีคอร์สภาคกอแนะนำไหมเดี๋ยวน้องทักไปในอินบ็อกซ์เลยนะครับภาคกอไม่มีติวเหรอครับมีครับภาคกอก็มีติวนะครับภาคกอไปในเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ถ้าภาคกออาจารย์จะไปเพจนู้นนะโอเคนะภาคกอจะไปเพจนู้นนะครับนะน้องศิโรจน์นะครับนะศิโรจน์ไหมทักไปในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับภาคกอนะมีคอร์สแนะนำอยู่นะครับอ่ะมาอันนี้ก่อนเทคดิฟเข้าไปทั้งสมการเลยครับมีทั้งหมด3พจน์ด้วยกันพจน์แรก bx กำลัง2น้องดิฟอาจารย์เชื่อว่าน้องดิฟได้อยู่แล้วผมไม่ต้องสอนกันเนาะนะครับเพราะพวกเราเอกคณิตศาสตร์นะครับดิฟพร้อมกันเราจะได้เป็น 2bx นะครับลบตรงนี้ต้องควรระวังไว้นิดนึงครับขอยัดกาดอกจันไว้เลยนะครับ ay กำลัง2น้องดิฟธรรมดาก่อนดิฟก่อนจะได้เป็น 2ay ถ้าดิฟ y เมื่อไหร่อย่าลืมติดdy by bx นะฮะ dy by dx นะครับสวัสดีคุณฮันนี่บีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะมาต่อครับพอน้องดิฟ y เนี่ยอย่าลืม dy by dx นะครับ dy by dx นะตรงเนี้ยอย่าลืมนะครับถ้าติดตัวแปร y เมื่อไหร่ก็คือต้องติด dy by dx นะครับต่อไปครับ bx เราดิฟก็ต้องได้ b เฉยๆนี่คือดิฟปกตินะครับแล้วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามผลต่างของอนุพันธ์ตัวนี้เพราะฉะนั้นน้องมีหน้าที่คือทำไงก่อนครับหา dy by dx ออกมาก่อนแล้วค่อยหาผลต่างของมันก็คือค่อยเทคลบเข้าไปนะครับหา dy by dx ก่อนทำไงย้ายข้างแก้สมการหา dy by dx ครับตรงนี้น้องก็ย้ายไปครับย้ายไปเป็นลบช้าๆนะขอยัดเขียนทีละขั้นตอนนะครับ 2ay dy by dx นะครับเท่ากับ b ลบ 2bx อันนี้ต้องไปจัดรูปเอานะไปจัดรูปเอานะดูว่าวันสอบช้อยมันเป็นยังไงไปจัดรูปเอานะครับต่อไปครับอยากได้ dy by dx ใจจะขาดใช่ไหมย้ายลบ 2ay จะคูณอยู่ย้ายไปย้ายไปหารจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนเป็นลบ 2ay ย้ายจะคูณไปหารเพราะฉะนั้น dy by dx dy by dx เท่ากับลบb ลบ 2abx นะครับหารด้วยลบ 2ay นี่ครับที่เหลือพวกเราจัดรูปเอานะครับจัดรูปเอาจะเอาลบคูณตลอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเอาลบขึ้นไปคูณข้างบนแล้วแต่ตรงนี้จัดรูปเอานะครับจริงๆตรงนี้เป็นคำตอบแล้วแต่อย่าลืมอะไรคะผลต่างครับอย่าลืมคูณลบ1เข้าทั้ง2ข้างของสมการด้วยนะครับโจทย์ถามผลต่างนะผลต่างเพราะฉะนั้นข้อนี้ผลต่างของอนุพันธ์ลบ dy by dx จะเท่ากับที่เหลือก็แล้วแต่พวกเราแล้วนะครับจะจัดรูปยังไงก็ตามอาจารย์เอาลบ1คูณตัวส่วนแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ติดลบเราจะได้เป็น b ลบ 2abx นะหารด้วย 2ay วันนี้อาจารย์มาติวนะครับ
าจารย์สามารถทำช้าได้อธิบายละเอียดได้นะครับแต่วันสอบน้องจะต้องทำทั้ง5บรรทัดตรงนี้นะครับ5หรือ4เนี่ย4บรรทัดตรงเนี้ยน้องต้องทำออกมาอย่างไวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความรู้อย่างดีใครอยู่ปี5นี่ใครที่บอกว่าปีหน้าได้ติวแน่นอนแสดงว่าอยู่ปี4ปี5กันเนี่ยน้องจะต้องมีความรู้ในเรื่องแคลคูลัสเยอะพอสมควรอย่างรอบนี้ออกแคลคูลัสเยอะนิดนึงนะครับก็เรื่องการดิฟอะไรพวกนี้นะถ้าใครแม่นถือว่าจบเลยนะครับพวกนี้ก็ถือว่าไม่ยากถือว่ากรรมการเนี่ยออกข้อสอบเนี่ยใจดีพอสมควรนะครับใจดีพอสมควรในการออกข้อสอบพวกนี้นะครับข้อนี้คำตอบจบแล้วนะครับหลายคนยังงงอยู่นะครับจบแล้วเหรอคะจบแล้วครับนี่คือคำตอบครับผลต่างของอนุพันธ์คือตัวนี้ลบ b อโทษ b ลบ 2bxหารด้วย 2AY นะครับนี่คือคำตอบนะครับข้อที่32นะครับคำตอบเป็นเช่นนี้นั่นเองนะครับไปต่อนะไปต่อคุณครูยังอยู่กันไหมเนี่ยยังอยู่กันไหมเนี่ยคุณครูฮัลโหลกิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองยังอยู่ไหมเนี่ยนะมาข้อที่33ใครที่กำลังจะเตรียมตัววิชาเอกนะนะฮะรอบนี้เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดรับสมัครแล้วส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มติวกันแล้วนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามได้นะครับสำหรับวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับภาคกก็สอบถามได้นะครับน้องๆที่ถามเข้ามานะภาคกสามารถสอบถามได้นะครับถามไปในอินบ็อกซ์เลยนะครับหนูเอกนี้มีอะไรแนะนำบ้างนะไปต่อนะครับไปต่อไปต่อไปต่อแล้วนะไม่รอแล้วข้อที่33ครับข้อใดถูกต้องโอ้ข้อนี้ถือว่าพูดถึงเรื่องลิมิตได้ดีพอสมควรนะครับข้อนี้ข้อนี้น้องดูดีๆมีทั้งหมด4ช้อยก็จริงแต่มันมีอยู่แค่2รูปแบบเท่านั้นก็คืออะไรครับลิมิตของ x เข้าใกล้0ของ x ส่วนด้วย absolute x กับลิมิตของ x เข้าใกล้0เหมือนกันของ x กำลัง2หารด้วยค่าสมบูรณ์ของ x นะครับอันนี้ภาคกหรือเปล่าคะทุกคนครับดูนะเขียนไว้แล้วนะครับคุณครูเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับคุณครูหัดดูนะครูนะนี่เขียนไว้แล้วนะครับคุณครูทางที่ดีคือแชร์เสร็จแล้วปิดลิงก์ไปได้เลยนะครับถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับปิดไปได้เลยนะครับหรือพวกกำลังงงอยู่ไอ้กูนั่งฟังอะไรอยู่เนี่ยนะครับบางคนกำลังงงว่าไอ้กูฟังภาคกอยู่หรือเปล่านะครับภาคกไม่มีตัวนี้แน่นอนนะครับนะตัวนี้ไม่ได้อ่านว่าหลิมนะครับคุณครูถ้าใครอ่านว่าหลิมนี่น่าเกลียดมากๆนะครับนะอ่านว่าลิมิตนะครับลิมิตนะครับคุณครูครับถ้าเราผ่านม.6 กันมาเราควรจะรู้จักนะครับอย่าอ่านว่าหลิมนั้นน่าเกลียดมากนะครับคุณครูไม่ได้เลยอ่านว่าหลิมไม่ได้นะครับนะข้อนี้ครับ4ช้อยนี้เนี่ยมันมีลิมิตอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันที่เป็นเด็ดๆของมันก็คือลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0นะครับของx ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ x นะครับนี่คือตัวที่1นะฮะต่อมาขอบคุณมากเลยครับคุณครูครับที่ตอบให้นะครับบางทีอาจารย์ก็ไม่ได้อ่านแชทเนาะขอบคุณมากเลยครับต่อไปครับอีกตัวนึงครับลิมิตของ x เข้าใกล้0เหมือนกันครับแต่เป็น x กำลัง2หารด้วย absolute x อาจารย์บอกเลยถ้าใครแม่นเรื่องนี้นะครับถือว่ามองเฉยๆตอบได้เลยนะครับการที่ลิมิตจะหาค่าได้เอาทวนนิดหนึ่งนะการที่ลิมิตจะหาค่าได้ต้องเป็นไงน้องต้องแยกลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาต้องมีค่าเท่ากันถ้ามีค่าเท่ากันตัวนั้นหาค่าได้ลู่ไปค่าเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวามีค่าไม่เท่ากันข้อนั้นต้องตอบว่าหาค่าไม่ได้ลิมิตตัวนั้นหาค่าไม่ได้นะครับอันนี้ค่อนข้างลึกซึ้งพอสมควรนะครับน้องจะต้องรู้จักเลยนะครับการหาค่าลิมิตก็คือลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาต้องมีค่าเท่ากันนี่ยังไม่พูดถึงความต่อเนื่องนะความต่อเนื่องของฟังก์ชันยังไม่พูดถึงนะครับอันนี้พูดถึงว่าลิมิตจะหาค่าได้หรือไม่ได้ซ้ายกับขวาต้องเท่ากันนะครับพอมาถึงตรงนี้น้องเห็นอะไรไหมอาจารย์อาจจะไม่เขียนแบบเป็นหลักการนะเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบคืออะไรครับลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาลิมิตซ้ายถ้าน้องแยกดีๆมันจะกลายเป็นตัวนี้ครับ x ส่วนด้วยลบ x แล้วมันก็จะมีค่าเป็นลบ1อันนี้ทันไหมถ้าใครไม่ทันเนี่ยต้องไปทบทวนเรื่องแคลคูลัสอย่างเยอะเลยนะครับต้องทบทวนอย่างเยอะนะต่อไปครับต่อไปลิมิตเข้าใกล้ทางขวา
นะครับของ0ทางขวาของ0นอกจากแยกได้เป็นอะไรครับ x ส่วนด้วย x ก็จะมีค่าเท่ากับ1หนูแชร์แล้วครับหนูดูอาจารย์ติวครับผมเยี่ยมมากครับคุณครูใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับไม่งั้นอาจารย์ไปติวในกลุ่มจบแล้วนะอาจารย์ไปติวในกลุ่มอาจารย์ไม่มาติวสดหน้าเพจแล้วนะต่อไปครับต่อไปน้องเห็นชัดไหมลิมิตซ้ายกับขวาไม่เท่ากันลิมิตซ้ายติดลบลิมิตขวาเป็นบวกแสดงว่ามันไม่เท่ากันแสดงว่าตัวนี้ลิมิตหาค่าไม่ได้นะครับนี่น้องต้องแม่นนะต้องแม่นเลยนะครับต่อไปครับเอกอื่นพอมีความรู้บ้างติวได้ไหมคะนะติวได้ครับนะฮะถ้าน้องจะเอาไปสอบจะเอาไปสอบจะไปสอนเด็กจะไปติวเด็กได้อยู่นะครับแต่บางคนบอกอาจารย์หนูเห็นข้อสอบภาคกมันยากเหลือเกินหนูติวกับวิชาเอกคณิตศาสตร์ได้ไหมอาจารย์ก็บอกเลยว่ามันก็เยอะไปนะครับมันก็เยอะไปเพราะอันนี้มันไม่มีควรออกไปภาคกหรอกนะครับนะอาจารย์ก็บอกว่าติวได้นะครับแต่ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์แน่นอนนะครับนะโอเคนะคุณครูนะครับต่อไปครับเหมือนเดิมครับตัวนี้แล้วก็แยกซ้ายแยกขวาเหมือนเดิมลิมิตทางซ้ายน้องก็จะได้ไปละ x กำลัง2หารด้วยลบ x ต้องบอกนะอันนี้ไม่ได้เขียนตามหลักการคณิตศาสตร์นะเขียนหลักตามหลักอาจารย์แก๊ปนี่แหละนะครับนะไม่ได้ตามหลักคณิตศาสตร์เลยนะต่อไปหาไงต่อฮะตัดเลยอาจารย์อย่าไปเลยนะคะมาตัดเลขครับตัดเราจะได้เป็นลบ x แล้วไงต่อลิมิตเข้าใกล้อะไรครับ0น้องเอา0ไปแทนพอน้องเอา0ไปแทนตรงนี้จะได้ค่า0พอดิบพอดีลบ0ก็คือ0นะครับต่อมาเข้าใกล้ทางขวาน้องก็จะได้เป็น x กำลัง2หารด้วย x x กำลัง2หารด้วย x ตัดกันก็เหลือ x ครับแล้วอย่าลืมลิมิตเข้าใกล้เลยครับลิมิตเข้าใกล้0เข้าใกล้0แสดงว่าอะไรมันก็ตรงนี้ก็เป็น0น้องเห็นอะไรมั้ยฮะเห็นอะไรมั้ยครับ0เท่ากับ0แสดงว่าลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาเท่ากันอันนี้ต้องบอกทุกคนนะครับข้อนี้มันไม่ได้ทำนานขนาดนี้นะมันสามารถมองเฉยๆตอบได้เลยนะครับอยู่ที่ความแม่นของน้องเพราะฉะนั้นน้องต้องเตรียมตัวให้ดีสนามสอบครูผู้ช่วยเนี่ยหลายคนจะเห็นว่ามันไม่ได้ยากเท่ากับการสอบแกดแพทของเด็กไม่ได้ยากเท่ากับสอบโอเน็ตเหมือนเด็กนะครับแต่มันใช้ความไวมันใช้ความแม่นเพราะฉะนั้นน้องต้องแม่นพอสมควรในภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ใครอยู่ปี4ปี5ต้องบอกเลยว่าน้องมีสิทธิ์ในการสอบครั้งเดียวและบรรจุได้เลยนะครับมีสิทธิ์ครับเตรียมตัวให้ดีเถอะนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายกับขวาเท่ากันเลยตอบว่าลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น0ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าลิมิตข้างบนหาค่าไม่ได้ลิมิตข้างล่าง x กำลัง2ตัวนี้หาค่าได้คือมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้ออะไรครับตอบช้อยข้อที่4ครับลิมิต x ส่วนค่าสมบูรณ์ x เนี่ยหาค่าไม่ได้ x กำลัง2ส่วนค่าสมบูรณ์ x หาค่าได้คือมีค่าเป็น0คำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับคุณครูฝนฟับเลยตอบ4นะครับตอบ4นะไปต่อนะครับคุณครูครับไปต่อนะแม้แต่คนคอมเมนต์เข้ามาลดหลามก็ตามนะครับนะฮะอาจารย์ก็ยังไม่หวั่นไหวนะครับไปต่อนะครับคุณครูครับเอกคณิตศาสตร์ต้องไวนะน้องก็ต้องตอบมาก่อนอาจารย์นะอันนี้ต้องตอบมาก่อนอาจารย์นะไม่ใช่ว่าตอบหลังอาจารย์นะอันนี้อาจารย์อธิบายสำหรับคนที่เขายังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้เนี่ยพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ต้องรออยู่นะอย่างข้อนี้ก็เช่นกันครับข้อนี้ก็ถือว่าแหมน่าได้คะแนนข้อนี้นะครับข้อนี้กำหนดให้ fx เท่ากับ x กำลัง3หารด้วย3ลบ3คูณกับ x กำลัง2หารด้วย2บวกกับ 2x เขาถามว่าข้อใดถูกต้องช้อยในวันสอบข้อนี้นะครับพูดถึงเรื่องฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะพูดถึงเรื่องฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะครับคำถามครับฟังก์ชันเพิ่ม fx เนี่ยฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็ต่อเมื่ออะไรครับเมื่ออะไรฮะฮัลโหลเมื่ออะไรครับเมื่ออะไรเอ่ยอย่าเพิ่งร้องไห้นะครับคุณครูครับนะเป็นฟังก์ชันลดเมื่ออะไรครับฟังก์ชันเพิ่มเมื่ออะไรครับเป็นฟังก์ชันลดเมื่อ dy by dx มีค่าน้อยกว่า0เป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่ออะไรครับ dy by dx มีค่ามากกว่า0
นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นเรื่องฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดพอสมควรนะครับเมื่อกี้มีหลุดมานิดนึงต้องหาอะไร dy by dx ครับก็คือการดิฟนั่นเองเพราะนั้นโจทย์ไม่ได้ใจร้ายพวกเราให้ fx มาแล้วพวกเรามีหน้าที่ดิฟเลยครับ f prime x ดิฟเลยครับอันนี้คงไม่ต้องพูดกันมากแล้วนะครับน้องน่าจะดิฟกันได้ตบ3ลงมาครับก็จะกลายเป็น x กำลัง2ก็จะกลายเป็นลบ 3x แล้วก็บวก2ต่อมาช้อยก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดไม่ใช่ฟังก์ชันลบนะฟังก์ชันลดนะครับนะมีฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดนะครับน้องก็ทดสอบตัวใดตัวหนึ่งนะครับมาดูกันว่าตรงไหนเป็นฟังก์ชันเพิ่มตรงไหนเป็นฟังก์ชันลดนะครับนิดนึงโอ้มีคนตอบมาแล้วโอ้เยี่ยมมากนะครับแสดงว่าพวกเรายังไม่หลับนะครับนะอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะครับนะมีคนตอบมาแล้วถือว่าผ่านเลยนะครับตอบมาเลยครับเอกคณิตศาสตร์จะต้องฟันธงอย่างนี้เลยนะครับมาครับถึงไหนแล้วเนี่ยเราจะต้องหาฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดแล้วก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งครับสมมติเราจะหาฟังก์ชันเพิ่มก่อนก็ได้แล้วก็เป็น x กำลัง2ลบ 3x บวก2มีค่ามากกว่าสูตรอันนี้ทดสอบฟังก์ชันเพิ่มนะครับมากกว่าสูตรแล้วเราก็แยกตัวประกอบเลยครับแยกแฟกเตอร์ออกมาครับเราจะได้เป็น x กับ x เห็นไหมครับลบ2ลบ1มีค่ามากกว่าสูตรที่เหลือเขียนเส้นจำนวนออกมาครับหาค่าวิกฤตนะหาค่าวิกฤตต้องบอกนะตรงนี้เรามาติวกันไม่ได้หรอกครับตรงนี้เสียเวลามากเพราะฉะนั้นใครยังดิฟไม่แม่นใครยังแยกตัวประกอบไม่แม่นใครยังหาคำตอบของอัดสมการไม่แม่นน้องจะต้องแม่นพอควรนะครับจับไปหาจุดวิกฤตครับจุดวิกฤตก็จะมี1 2วงกลมโปร่งใส่บวกลบบวกมากกว่า0ตอบช่วงไหนครับเดี๋ยวอาจารย์กระเทิบตรงนี้ลงมานิดนึงมากกว่า0ตอบช่วงไหนครับก็ตอบช่วงที่เป็นบวกนะแสดงว่ามันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อไหร่ครับเมื่อมันวิ่งออกนะฮะวิ่งออกก็คืออะไรครับตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึง1ยูเนียนกับ2ถึงอินฟินิตี้นะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มแสดงว่าอะไรเอ่ยครับช่วงข้างในคือช่วงที่เป็นลบตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะมันก็ต้องเป็นฟังก์ชันลดนั่นเองมีเพิ่มก็ต้องมีลดครับเพราะฉะนั้นข้างในก็ต้องเป็นฟังก์ชันลดนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะเป็นฟังก์ชันลดเมื่ออะไรครับเมื่ออยู่ในช่วงเปิด1 2บางคนน่าเกลียดมากอ่านตรงนี้เป็นคู่อันดับ1 2เอ๊ะอาจารย์มันมีคู่อันดับเป็นฟังก์ชันลดด้วยเหรอไม่ใช่ครับอันนี้ช่วงนะช่วงเปิด1 2นะครับช่วงเปิด1 2แสดงว่าช่วงเปิด1 2ตรงเนี้ยเป็นฟังก์ชันลดครับคำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่1ฮะฝนฟับเลยตอบข้อ1จบเลยนะครับนี่ต้องแม่นพอควรนะครับคุณครูไม่ง่ายนะครับในการสอบครูผู้ช่วยน้องก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับถ้าอยากเป็นครูนะต่อไปข้อที่35ครับข้อเมื่อกี้สรุปยังข้อเมื่อกี้ตอบช้อยข้อที่1นะครับคุณครูตอบข้อ1นะต่อไป35ครับ35ลิมิตอีกแล้วโอ้มาเรื่อยครับข้อสอบเรื่องวันนี้ถ้าไม่แม่นในยิ่งเกียดยิ่งเจอลิมิตของ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะครับของ 4x กำลัง4ลบ 3x กำลัง3บวก8นะอาจารย์เอาเทคนิคง่ายๆเลยทุกคนครับการแทนลิมิตเข้าไปเนี่ยคือการแทนเลขเข้าไปมันก็หมายความง่ายๆคืออะไรครับเมื่อ x มีค่าลบเยอะๆเมื่อ x มีค่าลบเยอะๆเขาถามว่ามันจะมีค่าเป็นยังไงทุกคนดูตัวนี้ครับ4x กำลัง4ลบ 3x กำลัง3บวก8ทุกคนดูตรงนี้ x กำลัง4ตรงนี้เมื่อ x มีค่าลบเยอะๆแล้วยกกำลัง4แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องมีค่าเป็นบวกจริงไหมครับเป็นบวกก็คือลบเยอะๆก็ต้องพอยกกำลัง4มันก็ต้องบวกเยอะๆใช่ไหมเพราะมันคือยกกำลัง4ยกกำลังเลขคู่มันก็ต้องได้เป็นบวกตรงนี้4คูณมาตรงนี้ก็ต้องได้เป็นอินฟินิตี้เป็นบวกเยอะๆนะครับเยอะมากนะต่อไปตัวนี้กำลัง3ครับคิดง่ายๆตัวลบเยอะๆคูณกัน3ตัวแสดงว่ามันก็ต้องลบเยอะๆนะครับถ้าใครอะไรเยอะๆวันนี้เยอะไปหมดเลยนะอะไรก็เยอะอะไรก็เยอะไปหมดเลยนะมันก็เยอะอย่างนั้นแหละนะครับมันก็เยอะไปหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ต้องเป็นกำลัง3แสดงว่ามันต้องทำไมครับติดลบแล้วคูณกับลบ3ข้างหน้าแสดงว่ามันเจอลบลบก็กลายเป็นอะไรครับลบลบก็กลายเป็นบวกนะฮะกลายเป็นบวกอินฟินิตี้แล้วก็บวก8
แสดงว่าเป็นบวกเยอะๆบวกกับเป็นบวกเยอะๆบวกกับ8แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องมีค่าทำไมครับเป็นบวกเยอะๆทันไหมเพราะนั้นข้อนี้ตอบ infinity ดูง่ายๆครับทุกคนเรื่องพวกนี้ไม่ยากนะฮะไปถึงลบ infinity แล้วก็ดูทีละพจน์เลยครับคำนวณทีละพจน์แล้วก็วิเคราะห์ดูว่าเลขมันจะเป็นบวกหรือมันเป็นลบนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับไปเลยฝนฟับเลยนะครับต้องพร้อมนะคุณครูต้องพร้อมนะไม่พร้อมไม่ได้นะครับอาจารย์ก็พูดเสมอต้องเตรียมตัวนะไม่ว่าใครจะรอสอบท้องถิ่นกศน.อะไรไม่ใช่กศน.ไปเรียบร้อยแล้วอาชีวะสพท.รอบ2สพท.64ถ้าน้องไม่อ่านหนังสือก็กลับเข้าอีลูปเดิมครับอันนี้พูดตามตรงนะถ้าไม่อ่านหนังสือก็กลับเข้าลูปเดิมนะครับนะหรือถ้าใครรอแหละรออะไรรอประกาศประกาศเมื่อไหร่คะประกาศเมื่อไหร่คะประกาศเมื่อไหร่อ่ะเกณฑ์เมื่อไหร่จะออกอ่านหนังสือเถอะครับคุณครูอาจารย์บอกเลยนะครับไม่ต้องรออ่านหนังสือเถอะนะครับนะขอร้องเลยนะครับถ้าอยากสอบบรรจุได้นะอ่านหนังสือเลยครับคุณครูมีคุณครูตอบเข้ามาแล้วเยี่ยมมากครับคุณครูครับเยี่ยมมากไปต่อนะไปต่อนะครูไปต่อไปต่อเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปในกลุ่มวิชาเอกแล้วนะครับไปต่อนะครับอาจารย์กำลังจะเปิดอะไรวะเนี่ยเปิดเจอละเปิดเอฟเฟกต์นะฮะมีเอฟเฟกต์อะไรให้เล่นบ้างเนี่ยนะไปกดมาว้าวไปต่อครับไปต่อไปนะครับคิดถึงโรงเรียนเลยนะประกาศนักเรียนเข้าพบห้องปกครองด่วนนะข้อที่36ครับคุณครูครับ36 110111ฐาน2ตรงกับเลขฐาน10ในข้อใดอันนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะครับการจะเปลี่ยนเลขจากฐานใดๆไปฐาน10น้องจะต้องทำไงครับทำไงฮะเอาค่าประจำตำแหน่งคูณเข้าไปที่ตัวเลขตรงนั้นนะครับค่าประจำตำแหน่งของมันคืออะไรครับอย่างอันนี้ฐาน2ก็จะมี2ยกกำลัง0อ่ะเดี๋ยวค่อยๆเขียน2กำลัง0 2กำลัง1 2กำลัง2 2กำลัง3 2กำลัง4 2กำลัง5เอาค่าประจำตำแหน่งคูณกับตัวเลขที่อยู่ประจำตำแหน่งตรงนั้นแล้วก็จับบวกกันนะครับอย่างเลขฐาน3ก็จะเป็น3กำลัง0ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเลขฐาน5ก็5กำลัง0 5กำลัง1 5กำลัง2ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ฐาน2น้องก็ไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับโดยเอาเลขมันจะไม่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวซูมให้โดยเอาเลขที่อยู่หน้าฐานของมันนะครับประจำหลักของมันคูณกับเลขที่อยู่หน้าฐานของมันนะอย่างอันนี้เลข1ใช่ไหมก็กลายเป็น1คูณกับ2กำลัง5แบบนี้แล้วทำไปทีละหลักครับบวกกับเลข1เพิ่นมันเป็นเลข1หมดเลยไงบวกกับบวกกับ1คูณกับ2กำลัง4นะครับบวกกับ0นะเลขหน้าหลักของมันคือ0คูณกับ2กำลัง3ไปเรื่อยๆนะครูทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะต่อไปบวกกับ1คูณกับ2กำลัง2ต่อไปบวกกับ1บวกกับบวกกับ1คูณกับ2กำลัง1ถ้าใครกำลังนั่งทดอยู่คงไม่ต้องเขียนแบบนี้นะทุกคนก็คงไม่เขียนกันแบบนี้แล้วนะอาจารย์เขียนเพื่ออาจารย์มานั่งติวไงมันจะต้องให้ชัดนิดนึงนะครับคูณกับ2กำลัง0แบบนี้ตัวนี้คือ0อยู่แล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆมีน้องตอบมาแล้วนะครับนี่ต้องไวอย่างนี้เลยนะครับเอกคณิตศาสตร์นะต่อไปครับคำนวณนะ2กำลัง5เราได้เป็นเท่าไหร่ครับ32 4 8 16 32นะครับอย่าผิดนะบวกกับ2กำลัง4เป็น16ครับบวกตัวนี้คือ0ครับบวกตัวนี้ฮะ2กำลัง2กลายเป็น4เพราะเอิญมันเป็นเลข1หมดเลยข้างหน้าก็ง่ายนะครับบวกกับ2กำลัง1คูณ1ก็กลายเป็น2บวก2กำลัง0อย่าผิดนะ2กำลัง0เป็น1นะครับที่เหลือก็บวกเลขครับ32บวกกับ16เราได้เป็น48ตรงนี้เราได้เป็น7ครับบวกกันก็จะกลายเป็น55คำตอบข้อนี้คือ55ครับช้อยข้อ3ครับฝนฟับเลยจบเลยนะครับนี่ถือว่าไม่ยากนะพวกนี้ถือว่าไม่ยากนะครับอาจารย์จำมาได้ทั้งหมดประมาณ60กว่าข้อนะครับ60กว่าข้อนะ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับ EP ที่4เราก็จะมาเจอกันอย่างนี้ทุกวันพุธนะครับตอน1ทุ่มนะตอน1ทุ่มอันนี้เป็น EP ที่4นะครับ EP ที่4นะต่อไปครับเราจะเจอกันทุกวันพุธตอน1ทุ่มนะครับ
มีแต่คนขำๆใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าต่อไปครับต่อไปหลังจาก1ทุ่มพออาจารย์ติวเสร็จปุ๊บเดือนตุลานะครับก็คือเดือนหน้าอาจารย์ก็จะเริ่มไปบรรยายในกลุ่มไลฟ์สดด้วยนะครับกลุ่มติวสดกลุ่มติววิชาเอกนะครับย้ำว่ากลุ่มติววิชาเอกไม่ใช่อันนี้นะกลุ่มติววิชาเอกคือติวจริงๆนะครับติวแบบจริงจังนะฮะมันจะติวแบบหนักกว่านี้พอสมควรนะครับมันจะต้องอธิบายลงละเอียดลงลึกไปกว่านี้พอสมควรนะครับอันนี้ไม่ใช่การติวนะอันนี้เป็นการเฉลยให้พวกเราดูนะครับก็จะมาเจอกันทุกวันพุธตอน1ทุ่มนะครับวันพุธตอน1ทุ่มก็จะมาเฉลยแบบนี้ถ้าหมดจากเฉลยตรงนี้ไปอาจารย์ก็จะไปติวเก่งข้อสอบให้พวกเรานะครับเผื่อใครที่ไม่มีทุนทรัพย์นะไม่มีตังที่จะมานั่งติวคอร์สออนไลน์นะครับก็ไม่เป็นไรฟังไลฟ์สดตรงนี้ได้นะครับหรือเปิดใน YouTube ตรงนี้ก็ได้นี่ YouTube ตรงนี้ครับ YouTube stech4.com นะครับ YouTube ตรงนี้ก็สามารถดูไลฟ์สดได้นะครับสามารถดูแบบอาจารย์ติวตรงนี้เสร็จอาจารย์ก็จะไปลงใน YouTube ด้วยนะครับนะแล้วจะได้หลายๆช่องทางนะครับต่อไปครับข้อใดไม่ถูกต้องมาครับอาจารย์ต้องถามพวกเราก่อนว่าเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องเซตถูกต้องไหมครับน้องจะต้องดูช้อยสี่ช้อยนี้ต้องถามพวกเราว่าเรารู้จักตัวใดบ้างเรารู้จักตัวไหนบ้างนะครับถ้าพวกคนกำลังตอบในใจว่าเออาจารย์หนูไม่รู้สึกเลยหนูไม่รู้จักเลยอันตรายแล้วนะครับอันตรายแล้วเบื้องต้นที่น้องต้องรู้จักในเรื่องเซตก็คือสมบัติเซตก็คือตัวนี้เบื้องต้นจะต้องรู้จักเลยนะครับสมบัติตัวนี้ว่าไงครับ A union ใช่ไหมแล้วมัน intersect ใช่ไหม U แล้ว sec U แล้ว sec กระจายเข้าไปได้กระจายเข้าไปได้ก็จะได้อย่างตัวอย่างข้อ4นี้เลยครับถือว่าถูกต้องนะครับนี่สมบัติต้องรู้เลยนะอย่ามานั่งพิสูจน์อยู่นะน้องไปนั่งเขียนวงกลมอย่างนี้ไม่ทันกินนะครับนี่บางคนทำแบบนี้เลยนะ A B C ทำไมต่อ1 2 3 4 5 6 7ข้างนอกเป็น8ตายเลยนะครับครูครับตายเลยนะฮะทำแบบนี้ตายเลยน้องจะต้องรู้จักในนี้นะครับรู้จักพอควรแหละอาจารย์บอกเลยต้องรู้จักนะต้องรู้จักน้องมานั่งเขียนเลขแบบนี้อาจารย์ต้องบอกว่าวิธีการที่อาจารย์เขียนตรงนี้ต้องเป็นวิธีการที่เป็นวิธีสุดท้ายแล้วต้องเป็นวิธีสุดท้ายที่มันใช้อะไรไม่ได้แล้วจะต้องทำวิธีการนี้นะครับข้อนี้ไม่ใช่นะต่อไปข้อ4ถูกต้องอย่าลืมเขาถามว่าอะไรครับข้อใดไม่ถูกต้องนะครับครูเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องข้อ4ถูกไม่ต้องตอบต่อไปรู้จักตัวไหนอีกรู้จักตัวไหนอันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับที่ตอบกันมา2คนเนี่ยนะยังไม่มีใครถูกเลยนะครับนะนี่ไปที่หน้าสังเกตมากนะครับโจทย์ข้อนี้ข้อ2เป็นข้อที่น้องจะต้องรู้จักเลยครับ union AUB เท่ากับ BUA อันนี้ถูกต้องครับหรืออินเตอร์เซกด้วยครับ A เซก B เท่ากับ B เซก A อันนี้ต้องรู้จักครับครูครับต้องรู้จักเพราะนั้นข้อ2ก็ถูกต้องอินเตอร์เซกสามารถสลับที่กันได้อันนี้ต้องรู้นะครับต่อไปครับนี่มาตอบอีก1คนแล้วครับข้อ1ครับนะเยี่ยมเลยนะครับตอบกันมา 3-4 คนนะครับยังไม่มีข้อใครถูกต้องเลยนะครับนะข้อ1ก็ถูกครับครูครับ A ลบ B เท่ากับ A อินเตอร์เซก B พามถ้าใครติวกับอาจารย์นะครับหน้าลบหลังเท่ากับหน้าอินเตอร์เซกกับหลังพามอันนี้ถูกต้องนะครับไม่เชื่อไปพิสูจน์ได้พิสูจน์ยังไงเนาะมาดูมาดูพิสูจน์ให้ดูครับเผื่อคืนนี้พวกเรานอนไม่หลับนะพิสูจน์ให้ดูครับอันนี้เป็นเลข1 2 3 4แล้วกันอ่ะ1 2 3 4นะเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูนะครับเผื่อพวกเราจะนอนไม่หลับนะครับนะมาดูA หน้าลบหลังหน้าลบหลังคืออะไรครับ A ลบ B นะ A ลบ B ได้เลขอะไรครับ A ลบ B A ลบ B A ตั้งเอา B ไปลบก็จะได้เลข1นี่ A ลบ B จะได้เลข1ครับพื้นที่เลข1นะมีค่าเท่ากับ A อินเตอร์เซกกับ B พามจริงไหมทุกคนครับ A คือเลขอะไรครับ A คือ1 2 B พามคืออะไร B พามคือไม่เอา B นะครับ B พามก็คือ1 4 1 4
เครื่องหมายอะไรตรงกลางเครื่องหมาย intersection นะครับก็คือส่วนที่มันซ้ำกันทุกคนดูเลขครับ1 2 1 4อะไรซ้ำกัน1อีกแล้วแสดงว่าสมการทั้งซ้ายและขวาเซต2เซตนี้มีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นใครมานั่งทำแบบนี้นะครับถือว่าเสียเวลามากนะครับถือว่าเสียเวลามากเพราะฉะนั้นการติวกับอาจารย์แก๊ปน้องจะต้องรู้จักนะครับหน้าอินเตอร์เซกกับหลังพามจะได้เป็นหน้าลบหลังอันนี้ใช้หากินบ่อยมากนะครับในการพิสูจน์เรื่องเซตนะครับบ่อยมากหน้าลบหลังเท่ากับหน้าเซกหลังพามบ่อยมากใช้บ่อยมากเพราะฉะนั้นข้อ1ถูก2ถูก4ถูกข้อใดไม่ถูกข้อ3ไม่ถูกครับข้อ3ไม่ถูกข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับนี่ข้อ3ฮะเพราะอะไรครับ A union B union C มันก็จะถ้ามีค่าเท่ากับอะไรครับA union B อ้าวอันนี้ข้อ3ก็ถูกนี่นะนะข้อ3ก็ถูกแล้วเนี่ยทุกคนข้อ3 A U B อันนี้ต้องมีอะไรผิดพลาดนะครับข้อ1ถูกนะข้อ2ถูกนะข้อ4ถูกนะข้อนี้มันต้องไม่ถูกครับแสดงว่าอันนี้ผิดนะฮะผิดอาจารย์ก็ทำนี้เลยครับเปลี่ยนเครื่องหมายแล้วกันตรงนี้ต้องเป็น intersection intersect นะครับคนบอกเอางี้เลยเหรอคะเอางี้เลยครับมันจะได้เป็นข้อที่ผิดนะครับข้อ3มาผิดนะวันสอบจริงอาจารย์ข้อนี้จำแม่นเลยข้อ3ผิดนะข้อ3ผิดนะครับข้อ1 A ลบ B A เซก B พามถูกข้อ2 A ยูเนียน B B ยูเนียน A สอบที่ได้ถูกข้อ4ข้อ4กระจายเข้าไปถูกนะครับข้อ4ถูกต้องนะข้อที่ผิดคือ3ครับทำไงให้ผิดล่ะเปลี่ยนเครื่องหมายซะนะเพราะนั้นตัวนี้นะครับ U กันเนี่ยนะฮะ U กันเนี่ย A เซก B U C เนี่ยนะครับมันกระจายเข้าไปแล้วมันไม่ได้ตรงกันนะครับอาจารย์เปลี่ยนนะเปลี่ยนช้อยข้อ3ให้นะครับอ่ะไปต่อที่อยากให้รู้จักไว้คือข้อ1ถูกนะครับอยากให้รู้จักไว้ข้อ2ข้อ4เนี่ยอาจารย์ว่าเป็นเบสิกอยู่แล้วสลับที่ได้ถูกต้องนะฮะข้อ4กระจายได้ถูกต้องนะฮะแต่ข้อ1เนี่ยหลายคนไม่รู้จักนะครับต้องรู้จักนะหน้าลบหลังเท่ากับหน้าอินเตอร์เซกกับหลังพามถูกต้องนะครับข้อ1ถูกต้องนะฮะเพราะนั้นข้อนี้เอาเป็นว่าข้อ3ผิดเลยนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายซะนะไปต่อครับข้อนี้ถามว่าข้อใดเป็นจำนวนคู่นะครับนี่ต้องใส่ว่าไม่เป็นข้อใดไม่เป็นข้อใดไม่เป็นจำนวนคู่นะครับนี่ใส่ง่ายๆไว้ข้อใดไม่เป็นจำนวนคู่มีครูคอยตอบกันมาเยี่ยมมากครับคุณครูครับไปต่อนะคุณครูไปต่อถามข้อนี้ข้อใดไม่เป็นจำนวนคู่นะครับเริ่มนะคุณครูอันนี้ถือว่าไม่ยากนะครับข้อใดไม่เป็นจำนวนคู่นะครับ0ก็เป็นจำนวนคู่นะครับ44เป็นนะครับลบ22เป็นจำนวนคู่ข้อที่ไม่เป็นก็คือข้อ2นะครับ 6.2 อันนี้ถือว่าง่ายเนาะถือว่าไม่ยากสำหรับพวกเรานะครับอันนี้พวกเราไม่น่ามีปัญหานะครับข้อนี้ก็ฝนได้เลยนะครับข้อ2นะฮะฝนฟับเลยโจทย์จริงถามว่าเป็นหรือไม่เป็นก็จำไม่ได้นะครับโจทย์จริงนะโจทย์จริงใครจำได้ช่วยบอกหน่อยนะครับว่าเขาถามว่าเป็นหรือไม่เป็นอันนี้จำไม่ได้นะครับนะแต่ก็ประมาณนี้แหละนะครับพวกเราก็น่าจะตอบได้เนาะเอกคณิตศาสตร์ไม่น่ามีปัญหาโจทย์นี้นะฮะต่อไปต่อข้อ38ตอบ2ถูกต้องครับ38ตอบ2ไปต่อครับอ่านโจทย์ไปก่อนนะน้องตอบไปเลยนะครับไม่เป็นเนาะมีโอปอยืนยันมาขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแต่ถ้าจำไม่ได้แล้วนะว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับโอปอขอบคุณมากครับโอปอไปต่อครับข้อ39เนี่ยนะครับโจทย์จริงมันยาวกว่านี้นะครับอาจารย์อาจจะเขียนแล้วอาจจะทำให้พวกเราเข้าใจคลาดเคลื่อนนะอาจารย์จะเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะครับข้อ39เนี่ยเขาบอกว่ามีคน2คนเนี่ยเลือกทานอาหารคาว2ชนิดอาจจะเขียนแล้วน้องเข้าใจผิดนะครับคือแบบนี้ครับฟังอาจารย์นะแบบนี้มันมีอาหารคาวแค่2ชนิดเขาต้องเลือกอาหารคาวมา1อย่างมี2ชนิดเลือกมา1กับของหวาน2อย่างเนี่ยเลือกมา1ชนิดนะครับคือโจทย์จริงมันยาวมากนะครับประมาณสัก2บรรทัดหรือ3บรรทัดนี่แหละอาจารย์จำไม่ได้เขียนเป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับเขาพูดว่ามีอาหารคาว2ชนิดเนี่ยต้องเลือกทาน1ชนิดกับอาหารของหวานเนี่ยมี2ชนิดต้องเลือก1ชนิดนะครับเขาอยากถามว่าอยากทราบว่าความน่าจะเป็นที่คน2คนจะเลือกอาหารได้เหมือนกันเป็นเท่าไหร่นะครับ
คำนี้นะพวกเราอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับเลือกอาหารในที่นี้ก็คือเลือกทั้งคาวและหวานนะคาวและหวานคาวและหวานเหมือนกันนะฮะคาวและหวานเหมือนกันนะครับให้เข้าใจแบบนี้นะคือวันจริงอาจารย์อ่านโจทย์แล้วเข้าใจแบบนั้นเลยนะครับแต่อาจารย์มาเขียนแล้วขี้เกียจกล่าวอะไรมากนะครับก็เล่าให้พวกเราฟังเลยนะครับมีอาหาร2อย่างของคาว2อย่างเลือกมา1ของหวาน2อย่างเลือกมา1เขาถามความน่าจะเป็นที่2อันนั้นจะเหมือนกันนะครับเลือกเหมือนกันอ่ะโจทย์ถามอะไรครับความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นหายังไงครับความน่าจะเป็นหาจากสิ่งที่โจทย์สนใจหารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับทั้งหมดวิธีทั้งหมดที่จะเป็นไปได้นะครับหาอย่างนี้เลยสนใจยังไงครับสนใจคือเลือกเหมือนกันนะเหมือนกันอันนี้อาจารย์เชื่อว่าง่ายเลยนะครับเหมือนกันเนี่ยสนใจก็คือ1วิธีเหมือนกันนะครับเหมือนกันคืออะไรครับเหมือนกันคือไอ้2คนเนี่ยนะฮะมันเลือกสิ่งของมาเหมือนกันนะครับเหมือนกันตรงนี้คือ1วิธีอยู่แล้วนะครับ1วิธีอยู่แล้วทุกอย่างเหมือนกันนะครับต่อไปหารด้วยนะมีคนตอบมาแล้วนะเยี่ยมมากเลยนะครับต่อมามีครูกี่คนไม่ใช่ครูนะมีคน2คนนะครับเอาคนที่1ก่อนคนที่1น้องก็ต้องเลือกเลยฮะของคาวกับของหวานอันนี้ก็เป็น2เลือก1ของคาวของหวานนี่คือคนที่1ของคาวมี2ชนิดเลือกมา1ของหวานมี2ชนิดเลือกมา1นี่คือคนเดียวนะคนที่1เขียนงี้ก่อนคนที่1แต่งงานในโจทย์ข้อนั้นยังไม่จบนะครับงานในโจทย์ข้อนั้นคือมีคน2คนนะครับต่อมาครับครูครับคนที่2ครับคนที่2ก็ต้องนั่งเลือกเหมือนกันคนที่2ก็เลือกเลยครับมีของคาว2ชนิดเลือกมา1ของหวาน2ชนิดเลือกมา1ใช่มั้ยครับคนนั้นข้างล่างจะกลายเป็น2คูณ2คูณ2คูณ2ก็จะกลายเป็น2กำลัง4นะครับ2กำลัง4 2 2 4อะไรวะเนี่ย2 2 4เห็นมั้ย4คูณ2 8 8คูณ2เป็น16นะครับเราก็จะได้ตรงนี้เป็น16เดี๋ยวจะกระเถิบตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วไงต่อยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะหลายคนพอใส่เลข1ไปข้างบนแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวจะกระเถิบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตกสิ่งที่หลายคนพลาดคือตรงนี้ครับที่อาจารย์ถามมาน้องหน่อยหลายๆคนเลยนะเราจะใส่เลข1ตรงนี้ซึ่งหลายคนคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนกันเนี่ยมันก็คงเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันต้องเป็น1ข้างบนหรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยข้างบนตรงนี้นะครับเราจะใส่1ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีคน2คนและมันมีอาหารที่ไม่เหมือนกันน้องจะต้องค่อยๆเลือกนะครับเช่นคนที่1อ่ะจะทำงี้ให้ดูเราจะได้เข้าใจมากขึ้นตอนคนที่1มันเลือกเนี่ยมันต้องเลือกทั้งของคาวและของหวานใช่มั้ย2เลือก1 2เลือก1นี่คือคนที่1ครับครูครับคนที่1แต่คนที่2อ่ะคนที่2มันต้องเลือกเหมือนกับคนที่1มันจะเป็นการเลือกแบบนี้ครับให้คนที่1เลือกก่อนแล้วคนที่2เนี่ยตามนะครับคนที่2มันก็จะกลายเป็นว่าฟิกตรงนี้เป็น1เลือก1 1เลือก1แบบนี้ทันมั้ยครับดูกรอบสีแดงนะกรอบสีแดงมีทั้งของคาวและของหวานนะครับคนที่1คุณจะเลือกอะไรก็เลือกไปเลยนะครับ2เลือก1 2เลือก1มานะครับแต่คนที่2เนี่ยมันจะต้องเลือกของคาวให้เหมือนกับคนที่1มันก็เลยเหลือ1เลือก1นะครับแล้วนี้ก็เป็น1เลือก1นะมันก็จะกลายเป็นอะไรฮะ2คูณ2คูณ1คูณ1ตรงนี้กลายเป็น4คำตอบตรงนี้คือเศษ1ส่วน4ครับคุณครูครับเศษ1ส่วน4นะเพราะนั้นเราลองไปไล่ดูนะครับไปไล่พวกนี้ดูนะครับที่จะเลือกเหมือนกันเนี่ยคือเศษ1ส่วน4นะครับนะคำตอบข้อนี้คือเศษ1ส่วน4ครับคุณครูครับไปต่อนะไปต่อครับข้อที่40ต่อนะครับ40นะครับ40ถ้าสมมุติคุณทำข้อสอบข้อนี้โอกาสตอบผิดเท่ากับข้อใดอันนี้ตอนอ่านโจทย์ที่แรกอะไรวะเนี่ยนะถ้าคุณทำโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับคุณทำข้อสอบข้อนี้โอกาสตอบผิดคือข้อใดนะครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือการทำโจทย์ในการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยมันมี4ช้อยถูกต้องไหมฮะม
ันมี4ช้อยนะ4ช้อยโอกาสถูกก็เศษ1ส่วน4นะครับโอกาสถูกก็1ใน4นะ1ใน4แล้วไงต่อแต่ยังไม่หมดนะ1ใน4ยังไม่หมดโอกาสถูกเนี่ย1ใน4ถูก1ใน4แต่โจทย์ถามว่าโอกาสอะไรครับโอกาสผิดนะโอกาสผิดก็3ใน4เพราะนั้นข้อนี้โจทย์ถามว่าโอกาสตอบผิดก็คือ3ใน4ครับตอบช้อยข้อที่4ฮะฝนฟับเลยจบเห็นไหมฮะข้อนี้ตอบข้อที่4ครับผมตอบผิดคือ3ใน4ครับเยี่ยมมากเลยวันนี้ก็ข้อที่31ถึงข้อที่40นะครับกับ EP ที่4นะฮะ EP ที่4เดี๋ยวใครอยากได้ชีทนะครับแต่ตอนนี้ขอจะชมพวกเราก่อนหลายคนที่มานั่งฟังถึงก็ใครที่ฟังถึงตอนแรกนะถึงตอนนี้เลยนะครับฟังตั้งแต่แรกจนจบเลยถือว่าเยี่ยมมากสมาธิทุกคนเนี่ยสุดยอดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวใครอยากได้ชีทตัวนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับกดแชร์แล้วแคปรูปไว้นะครับแคปรูปแล้วทักอินบ็อกซ์มามารับชีทฟรีนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามานะครับอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนี้เลยทักอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนี้เลยนะครับแล้วส่งรูปที่น้องแชร์มานะครับส่งมาในอินบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งเป็นลิงก์ PDF ไปให้นะครับใครที่ยังไม่ดู EP 1ถึง EP 3ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวส่งไปให้หมดเลยนะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ยินดีที่ได้เจอพวกเรานะครับอย่าลืมนะทุกวันพุธนะครับ1ทุ่มตรงนะมาเจอกันกับเพจ Gap Tutor ติวเอกคณิตศาสตร์นะครับแล้วหลังจากนี้ไปใครอยู่ในคอร์สออนไลน์นะครับเดือนตุลาได้เจอกันหลัง2ทุ่มไปนะครับจะเจอกับอาจารย์แก๊ปไปติวในกลุ่มออนไลน์อีกนะครับเพราะนั้นใครสนใจติวเอกคณิตศาสตร์นะครับฝึกปือวิชาเอกใครอยากฝึกฝนมากขึ้นนะครับทักเข้ามาได้นะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เดี๋ยวจะมีทีมงานคอยให้คำแนะนำอยู่นะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีคุณครูทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ